ช่วงบ่ายวันนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ที่พรรคก้าวไกลถึงการเข้าหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันนี้ว่าคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลได้ไปประชุมกับสภาอุตสาหกรรมซึ่งมีประเด็นที่หารือกันหลายเรื่องในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการสนับสนุน SME การหาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของต่างประเทศรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของค่าแรงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยพรรคก้าวไกลยืนยันว่าการขึ้นค่าแรงเพื่อบรรเทาทุกข์จะยังมีอยู่แน่นอนพรรคก้าวไกลหนุนที่450บาทต่อวันส่วนพรรคเพื่อไทยหนุนที่400บาทต่อวันก็คือคำนึงถึงเรทของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการบางรายที่สนับสนุนสมทบเงินประกันสังคม6เดือนแรกหรือการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ2เท่า2ปีสามารถที่จะหักภาษีได้คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอหรือแม้แต่การลดภาษีของธุรกิจ SME จาก 20% เป็น 15% จาก 15% เป็น 10%ทั้งหมดคือภาพใหญ่ที่มีการประชุมกันแต่ไม่ได้ผ่านสื่อมวลชนจึงเป็นการสร้างความเข้าใจผิดว่าเมื่อเป็นรัฐบาลผสมค่าแรง450บาทอาจจะทำไม่ได้ทันทีซึ่งไม่เป็นความจริงและขณะนี้กำลังเดินหน้ารับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบแต่ยังยืนยันกับประชาชนว่าค่าแรงขั้นต่ำมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นและต้องขึ้นอย่างสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กันทั้งสองฝั่งโดยมีหลักการว่าที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้มีการขึ้นค่าแรงบ่อยครั้งนับตั้งแต่สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจึงอาศัยการคำนวณค่าเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจรวมถึงประสิทธิภาพของแรงงานที่เพิ่มขึ้นจำนวนค่าแรงควรอยู่ที่ประมาณ225บาทถึง240บาทต่อวันพรรคก้าวไกลจึงได้เสนอ450บาทควบคู่กับมาตรการดูแลผู้ประกอบการไปด้วยอธิบายให้เข้าใจว่าเหตุผลหลักการในการคิดว่าจากที่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำพันรัฐบาลนะครับมันมีขึ้นมาเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆตามแต่พื้นที่ไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ว่าตอนที่มีการเลือกตั้งสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นทีนึงนะครับพอมาตอนนี้ถ้าจะต้องขึ้นอีกทีนึงที่เราคิดว่ามันจะต้องประมาณ400ถึง450ในมุมของก้าวไกลต้องเป็น450เนี่ยเพราะว่าถ้าเมื่อเราคำนวณค่าเงินเฟ้อกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจก็ดีหรือแม้แต่ประสิทธิภาพของแรงงานที่เพิ่มขึ้น 2.5-2.6 ต่อปีก็ตามถ้าคิดตามไม่ว่าจะเบสิสไหนเนี่ยมันควรที่จะอยู่ประมาณ 425-430-440 เราถึงได้เสนอว่า450เป็นตัวเลขที่เหมาะสมพร้อมกับแพ็กเกจในการดูแลผู้ประกอบการเรียนทั้ง2ด้านไปพร้อมกันก็ต้องเรียนว่าไม่ได้ขึ้นตามใจตัวเองนะครับขึ้นแบบมีหลักการหลักสากลว่าตัวเลขนี่ควรจะเป็นยังไงแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ก็ยังต้องรอหลายๆเรื่องนะครับต้องรอกกต. อนุมัติให้รับรองส.ส.ที่ต้องมีกฎสภาเลือกประธานสภาก่อนที่จะเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้มันยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมครับเดือนนึง2เดือนขึ้นอยู่กับการทำงานของกกต.เพราะฉะนั้นไอ้2เดือนเนี่ยผมถึงได้เดินสายรับฟังให้รอบคอบนะครับตั้งแต่สภาอุตสาหกรรมสภาแรงงานหอการค้าสภา SME นะครับกลุ่มธนาคารกลุ่มทุนเพื่อที่จะได้ฟังให้เข้าใจแล้วก็ถ้ามันมีความจำเป็นที่ต้องขึ้นซึ่งผมคิดว่าในช่วงของแพงค่าแรงถูกทุกคนก็เข้าใจว่ามันต้องขึ้นจริงๆเมื่อขึ้นแล้วเนี่ยจะได้ช่วยกันบริหารจัดการว่าทำยังไงให้ไม่มีปัญหาซึ่งนายพิธายืนยันว่าไม่ได้ขึ้นค่าแรงตามใจตัวเองไม่ได้ขึ้นแบบกระชากแต่ขึ้นแบบมีหลักการหลักสากลตอนนี้ยังมีเวลาก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.รับรองดังนั้นในเวลา2เดือนนี้จึงต้องเดินสายรับฟังความคิดเห็นให้เข้าใจและรอบคอบและเมื่อขึ้นแล้วจะได้ช่วยกันบริหารจัดการไม่ให้มีปัญหาค่ะ